่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมยังคงอยู่กับพี่ดำสวัสดีครับผมเดินชมสวนนะครับเดินมาถึงตรงนี้ผมถามพี่ดำว่าเฮ้ยพี่ดำครับตรงนี้มากองไว้ทำไมฮะมีเหตุผลไหมผมรู้ได้เลยว่าที่นี่มันต้องมีเหตุผลแน่นอนใช่ครับนะฮะกองไว้ทำไมฮะตรงนี้ฮะไอ้นี่สำคัญที่สุดเลยครับครับเคล็ดลับมันก็คือว่าทางปาล์มทุกทางเนี่ยนะครับน้ำหนักประมาณ8กิโลทางนึงเนี่ยนะฮะแล้วมันมีธาตุอาหารที่อยู่ไงก็เปรียบกับฟางข้าวหนึ่งฟ้อนนึกภาพไหมครับแล้วทีเนี้ยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้ไงว่าจะคืนกลับสู่ธรรมชาติยังไงไงคุณจะทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมฮะที่ประหยัดปุ๋ยแล้วคุณเอาทางพวกนี้ไปเผาไปทำลายไปกองที่อื่นใช่ไหมฮะมันก็สูญเสียประโยชน์เลยเปรียบว่าคุณเผาฟางข้าวทิ้งไงทีนี้สวนปาล์มเนี่ยการจัดการทางเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าสำคัญเพราะว่าทุกทางที่เราแทงลงมาเนี่ยมันมีปุ๋ยอยู่ไงใช่ไหมฮะพอมีปุ๋ยอยู่เนี่ยลักษณะการกองทางณวันนี้มันถูกพัฒนาขึ้นมาจากการวิจัยเนี่ยนะก็คือทำเป็นคอกเห็นไหมสังเกตไหมจะเอาล้อมแบบนี้เลยล้อมไว้ใช่ไหมฮะเปิดเฉพาะด้านที่รถที่คนงานเข้ามาเก็บปาล์มครับอีก3ด้านเราก็ปิดเป็นคอกครับถามว่าดียังไงไม่ได้วางแบบซีซัวนะไม่ฮะ ทุกอย่างมีการศึกษาที่วิจัยเรียบร้อยใช่ครับเพราะว่า1รากปาล์มเนี่ยต้นขนาดนี้นะครับเขาสามารถจะหากินได้10กว่าเม็ดจากต้นเนี่ยฮะจากตรงนี้เลยนะของต้นนี้เป็น10เม็ดเลยนะฮะคือลักษณะง่ายๆอย่างนี้ปลายใบอยู่ตรงไหนครับรากไปถึงตรงนั้นนะฮะถ้าปลายถึงนี้ก็ถึงตรงนี้เลยใช่ครับใช่มั้ยฉะนั้นรากจะประสานกันหมดครับทีเนี้ยพอเราปิดกับทางปาล์มเนี่ยนะครับมันจะเกิดความชื้นไงอือถูกมั้ยฮะถ้ามันเกิดแรงจัดเนี่ยมันก็จะไม่กระทบแรงเพราะว่ามันมีแหล่งน้ำอยู่ใต้เหมือนกักความชื้นไว้ใช่แล้วมันก็วัชพืชก็จะขึ้นน้อยถูกมั้ยฮะเพราะแสงมันไม่ลงมาไม่ลงมาถูกมั้ยไอ้ความชื้นจะอยู่ครับทีเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องปุ๋ยก็เปรียบเหมือนเราได้ทั้งลูกปาล์มไปขายเราใส่ปุ๋ยคืนกลับก็คือทางมันนะจากที่เขาหมดหน้าที่ไงครับเพราะยังไงเราก็ต้องตัดทางอยู่แล้วแทนที่เราจะไปวางที่อื่นเรามีเทคนิคในการวางยังไงบ้างอ่ะตรงนี้อย่างตรงนี้ผมเห็นว่าวางเหมือนเป็นคอกแบบนี้เป็นคอกครับนะฮะซ้อนกันแบบนี้นะครับก็คือว่าปาล์มเนี่ยเขาปลูกระยะ9เมตรถูกมั้ยตรงกลาง9เมตรเราก็กองทางไงแค่ตรงกลางให้ตรงกลางใช่2ต้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแต่พยายามให้มันไปทางเดียวกันเวลาการจัดการมันจะง่ายนะครับนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่คุณผู้ชมนั้นมองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวใช่ใช่ครับนะฮะบางคนทิ้งไปบางคนเผาทำลายไปนะครับนี่คือปุ๋ยช่างดีของเรานั่นเองครับก็คือเราเหมือนว่าเราคืนกลับสู่ธรรมชาติไงใช่ไหมฮะเขายังมีคุณค่าอยู่ครับนะครับแล้วเราไม่ได้เกะกะอะไรไงเพียงเราก็จัดการให้มันถูกต้องเราก็เหมือนเติมความสมบูรณ์กลับไปหาพื้นดินเราครับผมจากดินที่ค่อนข้างเลวในสภาพที่เป็นกรดสูงมากพอเราตั้งไปเรื่อยๆเป็นสิบปีใช่ไหมมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยครับก็มีผักมีหญ้าขึ้นก็จากว่าไอพืชคุมดินอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะซึ่งปาล์มนั้นก็เป็นพืชระยะยาวนะครับคือเราทำไปเนี่ยฮะทุกอย่างสะสมไว้อยู่แล้วแหละฮะใช่ครับสะสมธาตุอาหารความอุดมสมบูรณ์ต่างๆไว้เพื่อโอ้โหรุ่นต่อไปเก็บได้มากสูงสุดกี่ปีฮะปาล์มผมว่าตอนนี้เทคนิคใหม่ๆเนี่ยถึง30ปี30ปีมีถึงครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องนวัตกรรมเรื่องการเกี่ยวเรื่องการเก็บเรื่องการรักษาทางมันทำให้ความสูงของต้นปาล์มมันโตช้าเพราะว่าลูกผสมรุ่นใหม่ๆมันขึ้นมาเยอะครับผมนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่คุณผู้ชมนั้นมองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวครับความรู้ในเรื่องของปาล์มนะฮะยังมีอีกเยอะเช่นเดียวกันนะนี่แค่เพิ่งเดินเข้ามาในสวนเจอนี่ผมก็ถามก่อนแล้วก็มีความรู้ให้เช่นเคยนะฮะเอาละฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0805504888